你好，大家好，今天我来学习汉语啊。วันนี้เรายังอยู่บทเรียนที่สามนะคะบทเรียนที่สามยังอยู่ที่เรื่องยุ่นหมู่เหมือนเดิมก็คือเสียงสระครั้งที่แล้วเราได้เรียนสระอะไรไปแล้วบ้างคะมีสระเอียสระเวสระเออก็คือสระทับลิ้นให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า21นะคะหนังสือแบบเรียนก้อนเมฆสีม่วงหน้าที่21คนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราซื้อจะเช็คชื่อให้ท้ายคาบนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนส่วนคนที่เช็คแล้วก็อยู่เรียนให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคาบจะแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเข้าเรียนครบทั้ง1ชั่วโมงเต็ม21เจอหรือยังคะเราจะมาเรียนข้างล่างค่ะที่จะเจอข้อความที่อยู่เหมือนหน้าจอตอนนี้มี2บรรทัดด้วยกันเราซื้อจะพาสะกดคำไปช้าๆทีละคำจนกว่าพวกเราจะอ่านได้นะคะแล้วก็จะตอบความหมายร่วมกันไปนักเรียนคะเราซื้อบอกว่าไม่ให้เปิดไมค์พูดนะคะถ้าเราซื้อถามค่อยเปิดไมค์ต่อได้ยินไหมคะเนี่ยนั่นก็เหมือนนาเราซื้อ21เจอหรือยังจ๊ะน้องซื้อบอกว่า21เล่มสีม่วงเล่มสีม่วงเล่มสีม่วงผมมีอยู่ครับอันนี้ไปรับมาแล้วอันนี้สีม่วงเจอหรือยังคะพร้อมเรียนหรือยังคะจุนเป้ยหาหรือมาเล่มสีม่วงอะไรม่วงอีกมันกับไม่ขาวกันก็นี่ไงม่วงก้อนเมฆสีม่วงที่อยู่มุมข้างบนค่ะบ้องเหมือนอันนั้นใครเปิดไมค์อยู่เนี่ยฝึกเขียนคำเห็นไหมคนเป็นตัวนี้น้องเนตรนภาปิดไมค์ด้วยนะคะแล้วก็คนที่ใช้ Oppo A31 เนี่ยก็ปิดไมค์ด้วยแล้วฟังเหล่าซื้อคนเดียวค่ะเหล่าซื้อเริ่มเลยนะคะพร้อมกันแล้วเนาะเราจะเจอกรอบสีขาวที่ด้านล่างของหน้า21ที่จะมีเป็นเครื่องหมายพูดนะคะเด็กผู้ชายพูดเขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์ตู่ตู่ก็คือการมาสะกดอ่านและสะกดคำค่อยๆอ่านไปด้วยกันเรามาดูทีละวรรคค่ะวรรคแรกสีฟ้าข้างหน้าจะเป็นพยัญชนะเสมอนะคะพยัญชนะก็คือป้อพ่อมอฟอที่เราซื้อได้เคยให้ห้องจำเป็นเมื่อตอนที่เราเจอกันที่ห้องเรียนด้านหลังจะเป็นสระเสมอค่ะส่วนที่เป็นขีดด้านบนก็คือเสียงวรรณยุกต์เราจะทบทวนเสียงวรรณยุกต์ให้ก่อนเสียงหนึ่งเป็นขีดเส้นตรงอย่างนี้ก็คือเสียงสามัญไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเสียงสองจะขีดเฉียงลงฝั่งซ้ายมือเทียบกับภาษาไทยจะเป็นเสียงจัตวาเสียงสามเป็นเครื่องหมายตัววีเล็กเป็นเสียงไม้เอกค่ะแต่บางคำก็จะไม่เหมือนไม้เอกซะทีเดียวนะคะก็คือการเอาเสียงลงต่ำแล้วดีดหางเสียงขึ้นดีดขึ้นแค่นิดเดียวต่อไปเสียงที่สี่ขีดลงมาฝั่งขวามือจะเป็นเสียงที่สูงที่สุดในวรรณยุกต์จีนนะคะเสียงที่สูงที่สุดในวรรณยุกต์จีนถ้าเทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นเสียงไม้โทโอเคไหมคะเสียงที่5ไม่มีรูปวรรณยุกต์ให้เราเห็นเขาจะไม่นับนะคะตามหลักสากลแล้วแต่เมื่อถ้าเราเห็นคำอ่านคำนั้นไม่มีรูปวรรณยุกต์ให้ตัดสระเสียงยาวเป็นเสียงสั้นเข้าใจนะคะเรามาดูบรรทัดแรกค่ะสีฟ้าที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าเราซื้อจะพาสะกดถ้าใครตอบได้ก็ตอบนะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้คุ้นชินกับการออกเสียงเนาะใครไม่เปิดไมค์แต่เราซื้อก็เห็นอยู่ว่าใครอ้าปากไม่อ้าปากพอเข้าเรียนแค่17คนดูง่ายมากๆเลยว่าใครอ่านไม่อ่านใครตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาเช็คชื่อท้ายคาบนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนตอนนี้เข้าเรียน18คนแล้วด้านหน้าเป็นพยัญชนะตัว e ตัว e เป็นพยัญชนะพิเศษกึ่งสระแล้วก็กึ่งพยัญชนะตัวนี้จะออกเสียงวอแหวนกับสระอวออวเสียง3เป็นวอวอวอคือใครคะวอคือใครคะวอคือใครแม่ฉันคือใครคะฉันถูกต้องคำนี้มาดูคำที่2ข้างหน้าไม่มีพยัญชนะนะคะตัวนี้อ่านว่าอ้ายสระอา
ไรบวกเสียง4เป็นไอโอเคไหมคะไอแปลว่ารักรักอันนี้คำที่เราสะกดอ่านมาตั้งแต่ป.1แล้วไอไอได้2คำแล้วนะคะวอไอต่อไปคำที่3ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัว C ตัว C เป็นเสียงซอโซตัว U ตัว E ข้างหลังเป็นสระผสมสระตัวนี้เรียกว่าสระเวทำปากจู๊ๆก่อนแล้วค่อยเอาเสียงลงข้างล่างเวซอเวเสียง3เฉยเสียงต่อค่ะขอโทษเฉยได้2คำแล้วนะคะ3คำแล้วไม่ใช่2คำสิวอไอเฉยโอเคไหมคะไอเฉยถูกต้องต่อไปคำที่4ของวรรคแรกคำสุดท้ายแล้วตัว C เหมือนเดิมกับสระ E ถ้าเป็นตัว I ข้างหลังคือสระ E นะคะเป็นสระเดี่ยวที่เราซื้อได้ห้องได้ให้ห้องจำ6ตัวจำได้ไหมคะ R O E E U U ข้างหลังเป็นตัว I แต่ว่าเขาตัดจุดข้างบนออกเพราะว่าเขาจะเติมเสียงวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์คือเสียงที่เท่าไหร่คะตัวนี้คือเสียงที่เท่าไหร่ที่2ครับเสียงที่2ต้องเสียงที่2ถ้าเทียบกับภาษาไทยเป็นเสียงอะไรเสียงจัดวาโอเคมั้ยคะคํานี้อ่านว่าสีอะเราคือตั้งใจฟังเหรอซินะคะเราจะอ่านวรรคแรกที่เป็นสีฟ้าให้ฟังวอไอเฟสีวอไอเฟสีวอก็คือฉันไอแปลว่ารักนะคะเฉสีก็คือเรียนการศึกษาเรียนอยู่ฉันรักการเรียนนะคะประโยคนี้หน้าตัวป้าหน้าเด็กเราเหรอในหนังสือเรียนของนักเรียนอยู่หน้าที่21นะคะมันจะเป็นตัวสีแดงทั้งหมดถ้าเครื่องหมายขีดคอมม่าด้านหลังก็คือจบ1วรรคนะคะเราซื้อได้ค่ะอ่านจบ1วรรคแล้วถ้าต่อไปดูว่าที่2เป็นสีน้ำตาลยาวนิดนึงข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวมอเป็นเสียงมอม้ากับสระเอยคือสระผสมประกอบด้วยตัว e แล้วก็ตัว i เรียกว่าสระเอยมอเอยเรียนมอเอยเมยข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียงเท่าไหร่คะเสียงที่เอ้ย2ไม่ใช่ค่ะเสียงที่4ถ้าเทียบกับภาษาไทยเป็นเสียงอะไรคะ5ครับเสียงที่5 4ค่ะเสียงที่4มันได้มีถึงเสียง5มีคือเสียงไม่โทนะคะถ้าเทียบกับภาษาไทยถ้ามีอ่านว่าไม่เก่งมาก2คำนี้อ่านว่าไม่ใหม่แปลว่าน้องสาวโอเคไหมคะข้างหลังไม่ออกเสียงเบาเรียนแล้วเสียงนะคะเพราะว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อไปเสียงยอยักษ์กับสระเอยอเอเยเสียง3เสียงไม่เอกเยเยทำแบบนี้ได้นะคะไม่เปิดไมค์ไม่เป็นไรเยแปลว่าก็เย่แปลว่าก็คำนี้เราสะกดไปแล้วคำว่ารักพูดว่ายังไงนะคะคำว่ารักไม่ถูกต้องเฮ้ยว่าอะไรนะคำว่าเรียนพูดว่ายังไงนะไม่ไม่อันนั้นน้องสาวเฉยอะไรนะเฉย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 ไม่ใช่เสือสระอีค่ะสระอีซอเสือสีเสือสีแปลว่าเรียนนะคะอย่างพวกเราตอนนี้เสือสีจงหวนก็คือเรียนภาษาจีนอยู่โอเคไหมคะเราซื้อจะอ่านบรรทัดแรกให้ฟังว่าไอ้เสือสีเมื่อไหร่เย่ไอ้เสือสีฉันรักการเรียนพี่สาวของฉันก็รักการเรียนของเหมือนกันโอเคไหมคะน้องสาวสีเมย์ก็คือน้องสาวพี่สาวพูดว่าเจี๋ยเจี๋ย
หนลองอ่านบรรทัดแรกให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะวัววัวไอ้วัวไอ้สีเขียววัวไอ้สีสีเก่งมากค่ะเมย์โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อลบออกให้มันลบเนาะมีเออซอนเงี้ยเงี้ยมาชีนักเรียนขาเราตกลงกันแล้วว่าเราจะปิดไมค์แล้วฟังเราซื้อคนเดียวเพี้ยวเสียงมันจะดังนะคะแล้วเราก็จะฟังเราซื้อไม่รู้เรื่องเพื่อนคนอื่นที่เขาตั้งใจเรียนอยู่เขาก็จะเสียสมาธิโอเคไหมคะมาดูบรรทัดข้างล่างค่ะที่เป็นสีชมพูของพวกเราก็อยู่บรรทัดด้านล่างเหมือนกันเหลือบรรทัดสุดท้ายแล้วข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเธอก็คือเสียงททหารข้างหลังคือสระองค์ค่ะสระองค์ประกอบด้วยตัวโอตัวเอ็นตัวจีทองเป็นทองทงพอองทงวรรณยุกต์เสียง2เสียงจัตตวาอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะทงทงต้องเก่งมากทงอ่านด้านหลังคำนี้เราเคยสะกดไปแล้วซอเอเซเสียง2เฉเฉโอเคไหมคะถงเฉก็คือเพื่อนนักเรียนของเราอย่างเรามีเพื่อนที่เราเรียนอยู่ห้องเดียวกันเรียกว่าถงเฉข้างหลังข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวมือไม่ตัวมอค่ะก็คือเสียงมอม้ากับสระเอิญสระเอิญก็คือสระผสมประกอบไปด้วยตัวอีแล้วก็ตัวเอ็นเรียกว่าสระเอิญมอเอิญมอนแล้วเราสังเกตข้างบนก็คือมันไม่มีลูกวรรณยุกต์ลูกวรรณยุกต์เราซื้อเคยบอกไว้ว่าอ่านออกเสียงเบาให้ครึ่งเสียงถ้าไม่มีลูกวรรณยุกต์ตัดสระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นคำนี้อ่านว่ามันถงเฉมันมันถงเฉมันเราได้3คำแล้วนะคะถงเฉมันก็คือเพื่อนนักเรียนของเราทั้งหมดถงเฉมันก็คือเพื่อนที่เรียนเราเรียนอยู่ห้องเดียวกันถงเฉมันถงเฉมันค่ะถูกต้องหน้าหลังคำว่าเมินเป็นพยัญชนะตัวเตอก็คือเสียงต่อเต่าต่อเต่ากับสระโอสระโอก็คือมีตัวโอกับตัวยูต่อโอโตข้างบนเสียงวรรณยุกต์ที่1เสียงวรรณยุกต์ที่1ก็คือเสียงสามัญไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะคำนี้อ่านว่าโตเหมือนเดิมโตในที่นี้แปลว่าทั้งหมดถงเฉเมินก็คือเพื่อนนักเรียนของเราทั้งหมดนะคะคำว่ารักพูดยังไงนะคำว่ารักสะกดไปแล้ว2รอบคำนี้ไอ้อ่านไอ้แปลว่ารักเรียนล่ะเรียนพูดว่ายังไงคะเฉยเฉยถูกต้องด้านหลังข้างหน้าเฉยถูกแล้วถูกต้องแล้วครับเหลือคำสุดท้ายซอยเฉยสือเฉยซีเสียงสองเป็นเสฉีเสฉีเสฉีถูกต้องเมื่อกี้ใครอ่านเก่งมากเสฉีแปลว่าเรียนนะคะอย่างพวกเราตอนนี้ถงเฉเมินจะเซียนจ่ายเสฉีจงเหมินก็คือพวกเรากำลังเรียนภาษาจีนอยู่เราซื้อจะอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกให้ฟังนะคะนักเรียนสามารถเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยได้นะเขียนยังไงก็ได้ให้ตัวเองอ่านออกแต่ถ้าคำไหนเราจำได้แล้วอย่างเช่นคำว่ารักพูดว่าอ้ายเราจำได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนถ้านักเรียนเขียนไปทุกคำทุกคำเราก็จะติดอ่านภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไม่ได้ผิดอินกันถ้าใครพอสะกดได้แล้วก็เราค่อยๆสะกดไปค่ะช้าไม่เป็นไรนะคะไม่อยากให้เราไม่อยากให้นักเรียนท่องจำไปทั้งหมดถ้าท่องจำทั้งหมดเราจำไม่ไหวหรอกใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วเราซื้ออยากให้ค่อยๆสะกดไปเหมือนภาษาไทยนะคะเราซื้อจะอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกให้ฟังนะคะวัวไอ้เฉยฉีเมย์เมย์เย่ไอ้เฉยฉีถงเฉยเมินโตไอ้เฉยฉีแค่นี้เองได้ไหมคะเราซื้อจะสุ่มถามเนตรภาเนนภาคะเอ๋อ่านให้เราซื้อฟังหน่อยตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายเอ้อเฉยซื้อเหมือนเ
อ่ะเก่งมากค่ะเพื่อนอ่านได้ต่อไปเอาใครอ่านดีไหนใครอยากอ่านมีไหมคะปิยธิดาอ่านให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะปิยธิดาตั้งแต่บรรทัดแรกเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงหนูเลยเอ้าหนูกดคนเบาเพิ่มเสียงความเพิ่มมีได้จบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนักเรียนถามคนที่เราซื้อยังไม่ได้ถามอย่าเพิ่งเปิดไมค์นะคะเสียงมันรบกวนเพื่อนนะคนที่ใช้ Oppo A31 เนี่ยเปิดไมค์ตลอดเลยเป็นอะไรคนที่ใส่แมสค่ะชื่อว่าอะไรคะอ่านให้เราซื้อฟังหน่อยเด็กผู้ชายน้องผู้ชายอ่ะครับอ่านให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายค่ะบอไอเรียนเรียนด้วยไหมนะเรียนเชสสีเชสสีต่อไปเมย์เย่บอกเมย์เมย์เย่ไอเชสสีถูกต้องค่ะประโยคสีชมพูเพื่อนนักเรียนทั้งหมดพูดว่ายังไงคะโยถงเฉมันถงเฉมันโตโตก่อนโตก่อนถงเฉมันโตไอเฉสีถงเฉมันโตไอเฉสีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องแบงค์อ่านให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะอ่านได้ไหมคะโอไอคำว่าเรียนครับพูดว่ายังไงเฉเฉสีเฉสีไม่เมย์เมย์ไม่เมย์เย่เย่รักการเรียนเขาว่ารักขึ้นก่อนไอ้ไอ้บอกไอ้เฉสีประโยคสุดท้ายแล้วสีชมพูค่ะน้องแบงค์ถงถงเพื่อนนักเรียนนะคะเพื่อนนักเรียนเหรอถงเฉมันถงเฉมันโตโตรักการเรียนไออไออะไรเฉชูเฉสีสระอีนะคะตัวไอคือสระอีนักเรียนขากลับไปฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะพูดให้คล่องนะคะประโยคของประโยคนี้ต่อไปเปิดไปที่หน้า22ค่ะ22เราซื้อจะพาอ่านตัวเลขนะคะก็คือการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ไม่มีผิดอินให้แล้วนะให้อ่านตัวอักษรจีนมาดูรถดับเพลิงค่ะหมายเลขโทรศัพท์เขาอะไรคะอีจิ๋วจิ๋วคืออีจิ๋วจิ๋วเบอร์1 8 8 1 8 8ร้อยจิ๋วจิ๋ว1 8 8 1 9 9นะคะไม่ใช่แปดเรียกว่าฟ้าต่อไปรถบัสสีแดงค่ะอ่านให้เราซื้อฟังหน่อย1 8 4ภาษาจีนอ่านว่าอีปาซื่อโอเคไหมคะต่อไปรถพยาบาลรถแอมบูแลนซ์ข้างหน้าเป็นเลขศูนย์ภาษาจีนศูนย์สองห้าภาษาจีนว่าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามสามแปลว่าศูนย์อ่านได้ไหมคะตั้งใจฟังสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์สองสองสองห้าหนึ่งหนึ่งสาม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 ถ้าลองอ่านเป็นภาษาจีนลิงต่อไปรถตำรวจค่ะรถตำรวจหมายเลข
หนึ่งเก้าหนึ่งอ่านเป็นภาษาจีนอ่านเป็นภาษาจีนอีจิ๋วอีจิ๋วอันต่อไปรถคันสีเขียวนี้หนึ่งหนึ่งสามสามอีหนึ่งหนึ่งสามสามนักเรียนขาพยายามอ่านเป็นภาษาจีนนะคะพยายามอ่านเป็นภาษาจีนต่อไปอีสันอี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 กอบสุดท้ายนะคะกอบสีน้ำเงินเจ็ดสี่เจ็ดอีอีสี่เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโอเคไหมคะนักเรียนเริ่มอ่านตัวอักษรจีนได้แล้วเนาะอันนี้เราคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกซื้อไปเร็วนิดนึงนะคะการอ่านหมายเลขโทรศัพท์เพราะว่าเราทุกคนเรียนเรื่องตัวเลขมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดมีทั้งหมด5คำที่เราเรียนอยู่บทที่3นี้เรามาสะกดกันค่ะสีชมพูคือพยัญชนะสีเขียวคือสระจำได้ไหมคะเราสะกดยอเอเยเสียง2คือเยเยเยแปลว่าคุณปู่คุณปู่เยจำได้ไหมคะแปลว่าคุณปู่ต่อไปตัวยอกับสระเอเยยอเอเยเสียง4เยแปลว่าดวงจันทร์เยเยคุณปู่เยก็คือดวงจันทร์นะคะต่อไปเสียงยอยักษ์กับจาระเอยอเอข้างบนเสียง4เยเยหน้าหลังเป็นตัวจือเสียงจอจานกับสระอือเมื่อไม่มีรูปอายุข้างบนให้ตัดสระเสียงยาวเป็นเสียงสั้นจากสระอือเป็นสระอือคำนี้อ่านว่าจือเยจือแปลว่าใบไม้นะคะเยจือใบไม้อันนี้คำว่าที่เราเรียนไปตะกี้ค่ะที่เราเจอในบทความเรียนภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะเรียนเรียนพูดว่ายังไงนะเฉยอะไรนะเฉย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 เลยนะคะเฉยเฉยแปลว่าเรียนต่อไปคำว่าหูคำว่าหูเออเสียงสามนะคะเออไม่ขอดิ้นเข้าลึกๆเออมาจากคำว่าตัวที่แปลว่าหูนะคะเออแล้วเราซื้อจะสุ่มถามอ่านคำศัพท์ค่ะปากกรผิดค่ะใช่ไหมอ่านคำศัพท์ให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะปากกรเขียนครับอ่านคำศัพท์5คำให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะคำว่าคุณปู่เย่อะไรนะเย่อะไรเย่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 คำว่าเดือนคำว่าน้ำเรียนขาอ่านได้ไหมคะผมอ่านไม่ได้ครับเย่เย่คุณปู่อันนี้เราซื้อได้จะกดไปหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเลยเป็นคำศัพท์เก่าต้นชั่วโมงต้นบทเรียนเราเลยค่ะบทเรียนที่3เย่แปลว่าดวงจันทร์เย่จือใบไม้เฉยสีเรียนเออหูให้นักเรียนไปท่องจำคำศัพท์นี้มานะคะท่องจำมาทั้ง5คำแล้วชั่วโมงหน้าเราซื้อจะกลับมาถามห้าคำจำห้าคำนี้ไม่ต้องจำมาเลยเราซื้อจะถามเป็นรายบุคคลโอเคไหมคะถือว่าเป็นการสอนพูดทำได้ต้องทำต่อไปเปิดหนังสือไปที่หน้า23ค่ะค่ะคายชูเออร์ชูซานเย่เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า23จะเป็นกิจกรรมฝึกฝนการฟังก็คือฟังเสียงแล้ววงกลมคำตอบที่ถูกต้องเราซื้อจะเป็นคนอ่านข้อละ2ครั้งอย่างเช่นคำที่1เราซื้ออ่านว่าเจียเจียคำไหนคือตัวเจียตัวเจียประกอบไปด้วยพยัญชนะอะไรตัวจือที่เป็นเสียงจอจานกับสระเอียเขียนยังไงนักเรียนลองวงกลมไปดู1ข้อวงกลมได้1ครั้งนะคะเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยทำกันจุดไปหาเลยมาจุดไปหาเลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเนาะหน้าที่23นะคะเพื่อนคนอื่นพร้อมหรือยังคะ
พร้อมแล้วสี่ทีตั้งใจฟังเหรอซื้อค่ะปิดไมค์ทุกคนเลยสี่อีเชไม่ใช่เชเหรอซื้ออ่านผิดช่องข้อผิดข้อเชเชเสละเอียค่ะแบบไม่อ้าปากเชเชวงกลมได้หนึ่งครั้งนะคะหนึ่งข้อตัวเชก็คือเสียงตัวชีข้อไหนคือตัวชีคะยาชียาที่2ข้อที่2นี่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 วงกลมนะคะนักเรียน1ข้อวงกลมได้1ครั้งนี่การที่ท่องจำพยัญชนะทั้ง23ตัวแล้วมันจะง่ายมากๆเลยเราจะฟังออกทันทีว่าอันนี้คือเสียงอะไรตัวไหนต่อไปตีซานข้อที่3นะคะเฉเฉข้อที่3แล้วเฉเฉที่สี่ข้อที่สี่ค่ะเนื่อยเนื่อยอะไรนะครับฟังไม่ทันครับเนื่อยข้อที่สี่เนื่อยเนื่อยเนื่อยใช่ไหมครับค่ะตัวเนอเป็นเสียงยังไงเขียนยังไงคะตัวเนอเสียงนอหนูเนื่อยต่อไปข้อที่ห้าค่ะเสียงสี่ยี่สิบสามค่ะตอนนี้เพื่อนทำจบจาก6ข้อแล้วข้อสุดท้ายค่ะตีริวข้อที่6เสียงที่เท่าไหร่เพราะว่า2คำนี้มันเขียนเหมือนกันที่อยู่ในกรอบช่องที่6เนี่ยค่ะจะต่างแค่เสียงวรรณยุกต์ข้างบนเสร็จหรือยังคะ6ข้อเสร็จแล้วครับแล้วค่ะเราจะมาเฉลยกันข้อที่1เราซื้ออ่านว่าเชียร์คือข้อไหนคะตอบอันที่1หรือที่2 1ครับ1เอ้ยถูกอีกเชียร์คือตอบ2นะคะเอ้าเราซื้อทำไมอ่านเชียร์แต่ว่าเฉลยเป็นเชียร์อ่ะเราซื้อจะเฉลยแก้เฉลยนะคะเราซื้ออ่านข้อนี้ค่ะเชียร์ก็คือข้อที่2ไม่แก้ไม่ได้ค่ะเราซื้อตอบข้อนี้นะคะข้อสองข้อสองเราซื้ออ่านว่าเนี่ยเนี่ยก็คือตัวเนอตัวเนอก็คือเสียงตัวเอ็นนะคะกับสระเอียสระเอียคือมีตัวไอตัวอีเนี่ยวรรณยุกต์เสียง4ข้อนี้ค่ะตอบ2ข้อนี้ข้อที่3เราซื้ออ่านว่าเฉเฉเป็นเสียงชอช้างก็คือตัวชีตัวชีก็คือตัวคิวนะคะสระเวก็มีตัวยูกับตัวอีเสียง2เฉข้อที่4เราซื้ออ่านว่าเน่เน่ก็คือเสียงตัวหนึ่งเสียงนอหนูมีตัวเอ็นค่ะเสียงนอเสียงหนูกับสระเวเสียงสี่เว่ยังเรียนทำถูกไหมคะข้อที่ห้าก็คือสระสระพับลิ้นที่เราเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเสียงสี่นะคะตอบข้อนี้ครับหนึ่งกับสามกับห้าผมไม่ถูกครับหนึ่งกับสามกับห้าผมไม่ถูกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับไว้บทเรียนหน้าแก้ตัวใหม่
อันนี้ก็คือกิจกรรมฝึกฝนการฟังนะคะแสดงว่ายังท่องจำพยัญชนะยังไม่ได้ถ้าท่องจำพยัญชนะได้เราจะแยกโทนเสียงออกทันทีข้อสุดท้ายข้อ6ก็คือสระพับลิ้นเขียนเหมือนกันเลยแต่จะต่างกันแค่เสียงวรรณยุกต์ข้างบนก็คือเสียง3ค่ะถ้าเสียง4จะเป็นคุณครูครับทำไมข้อ5มันไม่เหมือนของผมครับไม่เหมือนในหนังสือเรียนใช่ไหมคะนักเรียนแก้ไขนะคะแก้ไขข้อที่5ช่องที่2ให้มันเป็นเสียง4เหมือนของเหล่าซื้อในของผมมีแต่เสียง3แล้วก็เสียง2ครับข้อที่5หนูแก้เสียง3ให้เป็นเสียง4ค่ะที่มันอยู่ช่องที่2ทำได้ไหมคะเอาดินสอเขียนทับไปเลยครับต้นมะพร้าวลมไม่พอเอากับครับกับผ้าผมผิดทุกข้อเลยครับข้อ2เนาะถูกข้อตอนนี้เราจบบทเรียนที่3แล้วนะคะบทที่4ไปไล่บทไปไล่เราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นแบบฝึกหัดที่หน้าจอไหมคะเห็นครับครับเอาหนังสือเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้าที่17ค่ะตาคายชูชูชีเย่หน้าที่เท่าไหร่17ค่ะเป็นหนูพี่ยงเชื่อเรายังไม่เคยทำเลยใช่ไหมคุณครูครับ17ใช่ไหมครับใช่ค่ะหน้าที่14ค่ะครับยังไม่ทำอันนี้เราซื้อให้เป็นการบ้านนะคะจับผู้โยงเส้นเฉยๆหน้าที่เท่าไหร่คะ17จ้า17เล่มแบบฝึกหัด17ดูตรงไหนก็ได้นี่จะเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อได้ทบทวนให้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมฝึกฝนการฟังนะคะเจ็ดวันให้เราจับผู้โยงเส้นเฉยๆหน้า17จับผู้โยงเส้นเย่คือใครเย่คืออะไรคืออะไรคะให้หนูโยงเส้นมาแล้วก็หน้าที่18ข้อที่2ยังไม่ต้องทำนะคะข้อที่2ยังไม่ต้องทำบ้าน1 4 10ทำข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่การเขียนหมายเลขโทรศัพท์นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อเขียนให้เป็นตัวอักษรจีนะเขียนเป็นตัวอักษรจีนะทำแบบฝึกหัดเขียนข้อ3ใหญ่หน้า18 19ให้เรียบร้อยมีทั้งหมด6ข้อแล้วก็จับคู่โยงเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสร้างอัลบั้มในลายกลุ่มภาษาจีนป.2 นะคะแล้วเหล่าซื้อจะไปเช็คและให้คะแนนให้นักเรียนขาได้ยินเสียงเหล่าซื้อไหมได้ยินครับคนเปิดไมค์ก็เปิดเนาะการบ้านมีหน้าที่17ก็คือโยงเส้นจับคู่หน้าที่18ข้อ2ยังไม่ต้องทำทำข้อ3ใหญ่ที่มีทั้งหมด6ข้อก็คือการเขียนหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นตัวอักษรจีนมีตัวเลข0ถึง1ถึง9เลข0คำว่าหลิงเรายังไม่เคยหัดเขียนให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลข0ก่อนยกตัวอย่างข้อที่1หลิง3ชีเห็นยังไงคะชีอูลิวเขียนมาแบบนี้นะคะเหมือนตัวอย่างที่เราซื้อได้ให้ไปเขียนเป็นตัวอักษรจีนเท่านั้นเพราะว่าตัวเลขเราเรียนไปหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ป.1เลยนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะแล้วเราซื้อจะลองให้คะแนนนะคะในลายกลุ่มภาษาจีนป.2สร้างอัลบั้มชื่อตัวเองเลขที่ให้เรียบร้อยถ่ายรูปให้ชัดๆนะคะเด็กๆถ่ายรูปให้ชัดๆให้เห็นเลขหน้าด้วย
โอเคมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะผมครับชื่อว่าอะไรครับผมครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อเด็กการพิชิตพัฒน์มาพัฒนาพรครับครับผมยังไม่เช็คชื่อผมครับผมยังไม่ได้เช็คชื่อครับผมยังไม่ได้เช็คชื่อครับกูได้ยินแล้วเรียบเรียบบอกเลขที่เลยเลขที่16ครับเลขที่16ครับเลขที่16ครับผมเลขที่16ค่ะคุณทีละคนค่ะคุณทีละคนค่ะไปเอาไปเรื่องหรอผมเลขที่16ครับ16เช็คแล้วเลขที่11ครับ11เช็คแล้วมีใครอีกไหมคะครูคะหนูเลขที่9ค่ะเลขที่9เช็คแล้วค่ะ14 ครับเลขที่14ครับเลขที่11ป2รับ2ครับ11เช็คแล้วรับ2ค่ะเลขที่14ครับ14โอเคค่ะเช็คแล้วไม่มีแล้วเนาะมีเขียนเป็นตัวเลขอันนี้เขียนเป็นภาษาจีนอ้าวลืมกูน่ะลืมมิสกอนหรือเปล่าเลขที่7อ่ะ19คนยังไม่ได้เช็คชื่อค่ะข้อเรียน19คนครับหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่1โอเคเช็คแล้วค่ะมีใครอีกไหมคะเจอที่7ครับ12ค่ะโอ้ยยูสิครับหมายเลขที่11ค่ะนี่คือยังกินได้ก็แม่นขัดใจบ่แม่อ่ะยังไม่ได้ทันชนกมาหรือยังคะทันชนกโอ้ชุดกระเพราร้อนเผาพุทธิพัฒน์โทตะมาหรือยังมาแล้วค่ะโอเคนัทธิดาเขียนเห็นมันแล้วคณะคนพิธีมาพักจากวีพิษคณะชาก็คือคนที่ไม่มานะคะต้นอ่ะคณะคนมาครับอะไรนะคะเขียนเลขนะคะเขียนศูนย์ขนาดเลขผู้บอกอะไรนะเขียนหน้าจอเขียนศูนย์เขียนศูนย์ขนาดครับผมอันเสียบครับท่านใดๆว่าท่านใดกลับเนี่ยโอเคค่ะครบทุกคนแล้วเนาะอย่าลืมการบ้านของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันในไลน์กลุ่มตามที่เหล่าซื้อได้บอกครับผมทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปชื่อทางอัลบั้มตัวเองเป็นชื่อตัวเองส่งในไลน์กลุ่มภาษาจีนป.2เลยค่ะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะไปเช็คให้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เข้าเรียนกันถึง19คนนะคะชั่วโมงหน้าเขาเรียนให้ตรงต่อเวลาด้วยและที่สำคัญติดตามงานตัวเองด้วยนะคะถ้าใครค้างงานเก่าอยู่ก็เคลียร์ซะค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะเจเซียตาเจียใจเจียนสวัสดีครับเจเซียตาเจียบ๊ายบาย